เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคลิป Get Ready With Me กันนะคะที่เห็นอยู่ในกระจกนี้ไม่ใช่ผีแต่ยังได้แต่เป็นเพื่อนของเอลี่นะคะลงมานอนแล้วรอแล้วมีตั้ง2ตัวนะคะก็แบบมีเพื่อนมาบ้านอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะออกไปแบบตะลุยใช้ชีวิตนะคะปีนี้เป็นปีชงนะคะก็คืออาจจะชงเพราะว่าเลยชงที่แบบว่ามันชงไม่เอาชงใหม่อะไรมึงมันยังไม่มาที่แบบอันเนี้ยเป็นเราชงปีชงคืออะไรวะไม่ตลกอะมึงกลัวข้ามไปก่อนอ่ะอันนี้เป็น Wygrove Moisture Surge Aloe Sunscreen SPF 50 บวก PA 4 บวกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นครีมกันแดดที่เหมาะสำหรับผิวแบบแพ้ง่ายนะคะนี่เนื้อของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะก็คือเป็นแบบสีขาวๆแบบนี้นะคะโดยตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือมันจะมีส่วนผสมของอะโลเวรานะคะในการที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นอะไรแบบนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็เป็นแบบ physical sunscreen นะคะก็คือเป็นแบบ non chemical sunscreen ก็คือจะไม่มีพวกแบบน้ำหอมสีพาราเบนต่างๆนะคะที่จะก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองกับผิวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนลลี่คิดว่าอันนี้เนี่ยคนที่มีความผิวแบบบอบบางหรือว่าผิวอุดตันง่ายอะไรอย่างงี้น่าจะใช้ได้นะคะก็เดี๋ยวจะทาลงไปที่หนังหน้าของเราก่อนนะเออเนลลี่ก็จะทาลงไปเลยก็คือมีความดีงามตรงที่ทาแล้วแบบหน้าดูแบบไม่มันมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นดีนะคะก็ถือว่าไม่ทําให้ผิวอุดตันดีนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับประเทศไทยที่มีอากาศร้อนอะไรอย่างนี้นะอย่าเดินกระแทกเท้าเดี๋ยวช้างดาวจะกระแทกหน้าอันนี้ฮามากค่ะลั่นกันทั้งบ้านเลยอะค่ะคือถ้าเกิดแบบล็อกกี้ได้ยินก็คงขำด้วยอ่ะนี่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะดีเนาะเอาเพื่อนมาด้วยไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์เลยมีคนคอยขำให้ก็ดีนะคะเนี่ยเห็นไหมว่าแบบทาไปแล้วเนี่ยหน้ามันไม่ได้มันเนี่ยเห็นปะอ่ะจะแหกให้ดูเลยเอ้ยแหกให้ดูทำไมมันดู18บวกขนาดนี้แบบมันแบบเนียนๆนุ่มๆอ่ะจับไปแล้วมันไม่มันนะคะตัวนี้นะคะก็คือเราจะมั่นใจได้เลยเพราะว่าเขาสามารถปกป้องผิวของเราจากรังสี UVA UVA 1 UVB นะคะแล้วก็ UVA 2อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเขาจะช่วยปรับให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของอาร์บูตินแล้วก็กูต้าไทโอนด้วยค่ะส่วนนี้นะคะราคา890บาทนะคะเดี๋ยวที่สั่งซื้อหรืออะไรต่างๆถ้าเกิดใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวดิจะทิ้งลิงก์แล้วก็พวกรายละเอียดต่างๆไว้ตรง description box เหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะไปแต่งหน้ากันต่อเลยนะคะเพื่อความแบบขาวกระจ่างใสของเรานะคะแต่จะเล่นมุกอีกมุกนึงก่อนปิดการแบกเกนเนอร์ที่มีที่ของกูก็คือไม่ได้ส่งเสียอย่างเสิร์ฟสงสัยมีแต่คนยากกินมึงก็ดีแล้วเท่สบายเอาจริงๆคิดในแง่ดีตัวทำแฟนผิดอะไม่เห็นจะทำให้ผิดหรอกอาจจะทำให้มึงมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเรซูเม่ที่ดีแค่นั้นแหละไม่กูอยากไปหาผัวที่นู้นกูอยากไปหางานทำที่มึงเลยมึงรู้เปล่าว่าอันนี้คือแบบเป็นการที่กูอัดคลิปอยู่แล้วกูจะตัดเสียงออกเว้ยมึงไม่ต้องห่วงมึงเดี๋ยวทุกคนจะรู้ความลับของมึงกูจะไม่ตัดออกกูจะให้คนอื่นฟังเรื่องของมึงเลยจะไปหาผัวหรือนี่แต่งหน้าไปไหนคะแต่งหน้าไปกินเหล้าก็ตอนนี้นะคะก็อยู่บนโรสแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็จะไปแถวๆไหนก็ไม่รู้ก็จะพาไปแบบตะลุยในที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนนะคะก็จะขับรถไปเรื่อยๆนู่นนั่นนี่นะคะคนที่อเมริกาวันนั้นเป็นผัวของเราในวันนี้นะคะทุกคนแหมอีลิลลี่พูดหนีกูก็ไม่มีผัวหมดอันนี้เราผ่านโรงเรียนดาดาบางกอกอ่ะเราจะลงไปเซอร์เวย์ซะหน่อยไหมเฮ้ยเห็นเด็กนักเรียนคุกครีด้วยแต่ว่าสูงมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะโดนผู้ปกครองฟ้องเย่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนะคะนี่แบบมีแบบน้องมาด้วยเอ้ยสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าหรือสิทธิ์ใหม่นี่ตอนนี้อยู่มออะไรคะเนี่ยอยู่มออะไรคะอยู่มออะไรคะ
มอหอการค้าครับมอการค้าไม่ใช่ดิเราตอบว่ามอหกเองน่าไม่ให้เลยพี่มีแนนโนมาถ่ายได้ป่ะหรือว่ามีแค่แบบมือมีแนนโนแล้วเดี๋ยวก่อนชิบหายละส้นติดเดี๋ยวก่อนล้อกับพื้นเฮ้ยเขาเล่นกันจริงจังมากอ่ะทุกคนเฮ้ยเอาจริงโรงเรียนรีไม่มีอะไรแบบนี้เลยเว้ยสาธิตปทุมวันเว้ยเฮ้ยเขาแบบแผลค่ะเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนในโรงเรียนจะเกลียดเฮ้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเอกชนด้วยนะคะก็เลยเป็นอะไรที่แบบ very good จริงๆไหนจานเราจะมาเรียนตามหาอาจารย์นะคะจานเตไม่มีอ่ะมันต้องสอนเปียโนป่ะอันนี้เป็นห้องกองแล้วเปียโนถ่ายน้องไปด้วยน้องเขินจานเต้สามเถอะตอนนี้นะคะก็อยู่ตรงสนามฟุตบอลนะคะก็จะเห็นหนุ่มๆทั้งเล็กและใหญ่เป็นนักฟุตบอลกันอยู่ก็อยากจะบอกน้องๆว่าถ้าเกิดการเรียนมีปัญหานะคะใส่ชุดนักเรียนมาหาเราไม่ขอไม่มาไม่มาอดจริงค่ะเอาน้องไม่ไปเชื่อเขาแบบว่าเขาอาจจะเคยดูช่องเรามาก่อนอ้าวหนุ่มช่างกล้องนี่เอ้ยโสดนะคะโสดไม่โสดไม่รู้เอาเนี่ยไม่พูดอ่ะอยากออกไม่ใช่เหรออยากออกไม่ใช่เหรออืมอลังการเอ้ยอยากออกแกอยากออกจัดค่ะอันนี้นะคะเห็นแล้วจนถึงโรงเรียนเตรียมอุดมแต่นี้เป็นเวอร์ชั่นที่แบบดูแบบหรูหรามาเฮาอ่ะอธิบายไม่ถูกแบบเป็นน่าจะเพิ่งทำใหม่นะคะเห็นแบบน้องๆแบบเดินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบทำให้นึกถึงสมัยอายุ14ครั้งนะคะสมัยฟังเพลงเฟย์ฟางแก้วฟังเพลงคำถามเดี๋ยวเราจะเจอมาเซอร์แล้วนะคะผู้สอนเพลงสอนดนตรีสอนเปียโนสอนเสร็จแล้วสอนเสร็จแล้วคนอะไรเนี่ยคุณไม่ใช่บ่นซะหน่อยเขาเรียกว่าเขาจะลืมคำหยาบออกมาเฉยเลยอะไรคือคำหยาบอะไรไม่มีอ่ะกินข้าวอ่ะคำหยาบอะไรกินเดี๋ยวก็จะไปโรงเรียนเดินไปเดินมานี่แหละเอาจริงวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเดินตะลุยโรงเรียนดาวบางกอกเพิ่งมาเจอของจริงนะคะยิ่งใหญ่อลังการจริงๆว่าเลี่ยหรือโรงเรียนสาธิตปทุมวันใช่ปะแล้วโรงเรียนเลี่ยมันจะแบบเล็กกว่าเยอะมากอ่ะแล้วคือพอเข้าไปอ่ะเรารู้สึกตื่นเต้นมากมันมีแบบเปียโนหลายห้องมากอ่ะคือรู้สึกตื่นเต้นมากจริงๆเนี่ยพูดจริงๆอ่ะเนี่ยปกติอ่ะโรงเรียนของทางเราอ่ะมันมีแบบเครื่องดนตรีน้อยมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเค้าดูเป็นตึกๆเหมือนเป็นคณะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่นี่ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์โรงเรียนนะเนี่ยนี่คือแบบมาเฉยๆผ่านมาแถวนี้แล้วก็มาเดินดูนู่นดูนี่ตากลมตากแดดแต่ก็จะบอกว่าหน้าก็ยังถือว่าโอเคอยู่เนี่ยขนาดแต่งหน้าใสๆเนี่ยก็ยังถือว่าผ่านอยู่เนาะเออแล้วก็ไม่มันด้วยนะเนี่ยให้ดูเออจะเดินไปหาอะไรกินแล้วเนี่ยเริ่มหิวแล้วนะคะเนี่ยเออโรงเรียนมันใหญ่จริงว่ะเดี๋ยวเราเหนื่อยเนี่ยเริ่มหอบแล้วเนี่ยเห็นใจคนอ้วนหน่อยเหนื่อยเราอยู่ในร้านอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นแบบนี้อันนี้คืออร่อยมากเลยนะคะเมนูอันนี้เขาเรียกว่าพี่ได้กินแล้วหรอรู้ว่าอร่อยกินแล้วกินแล้ว1คำเนี่ยเราไม่หลอกคนดูหรอกเตยอนามัยมากอ่ะไม่เหมาะกับหน้าเลยเตยโกรธป่ะเนี่ยเตยชินแล้วเตยชินเป็นดาราป่ะเตยชินอันนี้คุณป้าท่านนี้ที่อยู่ในก็หัวแกเฮ้ยหน้าแบบยังถือว่าได้อยู่ถือจะแต่งใสๆเบาบางตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านออโต้วันนี้เป็นวันเกิดของควีนเพื่อนรักเอลี่ดับเบิ้ลวันเออแต่ว่ามีการผิดแผนนิดนึงเพราะนางเลิกงานเร็วกว่ากำหนดนะคะทางเราก็เลยมีการผิดพลาดทางเทคนิคเซอร์ไพรส์ที่เตรียมเอาไว้ก็เลยค่อนข้างว้าวไม่เป็นไรไม่ใช่คงเป็นปีนี้ปีสุดท้ายทำทุกคนเออทำทุกคนหมดเออ
Happy birthday to you. Happy birthday to you. โอ้ยพัดลมพัดลม Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. อร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะ23แล้วนะทำตัวจังไรน้อยๆลงหน่อยขี้เมาน้อยๆลงหน่อยกูประจานมึงลงวะเลยอ่ะเดี๋ยวเย้มือของเรานะคะก็มาจบที่แฟมิลี่มาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย